แต่พอเราจะต้องมี4เสาถึงจะครบเรียกสีเขียวก็ต้องมี4เสาแต่น้องเขาเนี่ยเจอตัวมาม่าเองก็ไม่สามารถรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงเรียบๆธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาทำงานต้องทำด้วยฝีมือต้องเทฝีมือล้วนๆเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลุยหรืออยากจะท้อหรืออยากจะถอยมาม่าแนะนำว่าลุยอย่างเดียวไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนที่ยิ่งเจอปัญหาคนน่าจะยิ่งแกร่งแม้กระทั่งความรักก็ต้องสรรหานะคือคนเราเนี่ยอยากจะเจอรักแล้วอยู่ฟุกๆนะมีเทพบุตรเทพธิดามาเจอเราเนี่ยไม่ใช่เราต้องวิ่งเข้าหาแต่ก็ต้องมีเชิงนะผู้หญิงเราอยู่ไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเสียจริงเขาจะดูถูกเราก็ใช้วิธีใช้วิชาเทพวิชามันก็แล้วแต่เรานะคะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยมาม่ามิกิโกะนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มาม่าด้วยนะคะเมื่องวดที่แล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องการตกฟากนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีอะไรชงกับปีอะไรมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาคือมาม่าไม่ใช่หมอดูนะคะแต่พอเอิญน้องก็ถามมาก็เลยอยากจะตอบเท่าที่มาม่าเข้าใจนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะไม่ใช่หมอดูคำนวณจากสถิติที่ผู้ใหญ่เขาสอนมาแล้วเราก็จำได้นะคะฟังกันเล่นๆเป็นความสนุกสนานเผื่อเป็นประโยชน์แต่อย่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์โดยตรงนะคะเพราะว่ามาม่าไม่ใช่หมอดูนะคะแล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้เลยศึกษาจากผู้ใหญ่แล้วก็เป็นความรู้ทั่วไปคือผู้ใหญ่วัยมาม่าทุกคนเนี่ยนะคะจะรู้ตำรานี้หมดมันเป็นแบบเบสิกธรรมดาแต่เด็กรุ่นใหม่น้องรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้มาม่าก็คือจะตอบคำถามของน้องนะคะน้องเนี่ยก็ถามมาว่าเขาเกิดปีวอกปีนี้ประมาณอายุ31แล้วก็เกิดเดือนสิงหาแล้วก็เกิดเวลา1ทุ่มถามว่าเป็นยังไงเอาตามตำราเลยนะคือวันที่เกิดปีวอกแล้วเกิดเดือนสิงหาน้องเขาบอกว่าเกิดประมาณวันที่23แล้วก็ตีว่าปลายเดือนถ้าคนจีนเนี่ยนะคะถ้าสิงหาก็เป็นเดือน7ของคนจีนถ้าเดือน7เนี่ยตรงกับนักษัตริย์อะไรนะคะเดือนหนึ่งก็คือขันเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกเป็นเดือนวอกนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาเกิดปีวอกเดือนก็เป็นเดือนวอกแต่เกิด1ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาของจอตอนนี้จอเนี่ยนะคะกับปีของวอกอ่ะไม่ชงแล้วก็ไม่สมคีคือธรรมดาเรียบๆคือไม่มีร้ายแล้วก็ไม่มีดีเป็นปกติแต่ว่าปีที่เกิดเนี่ยนะคะเสาหนึ่งเวลาที่เกิดเนี่ยเสาหนึ่งเดือนที่เกิดเนี่ยเสาหนึ่งสามเสาแต่คนเราจะต้องมี4เสาถึงจะครบเรียกสีเขียวก็ต้องมี4เสาแต่น้องเขาเนี่ยเจอตัวมาม่าเองก็ไม่สามารถรู้ว่าวันที่23สิงหาเนี่ยนะคะตรงกับนักษัตริย์อะไรอันนี้ต้องเปิดปฏิทินเพราะว่าเดือนกับเวลาเนี่ยนะคะกับปีเนี่ยเขาฟิกตายตัวแต่วันเนี่ยเขาจะหมุนไปคือมี12ราศีสมมติว่าวันที่1เนี่ยนะคะชวดจิ๋วลูกขันถอดไปถึงวันที่12พอวันที่13กลับมาเป็นชวดเพราะฉะนั้นวันที่นะจะไม่ฟิกนักษัตริย์ต้องเปิดปฏิทินเพราะฉะนั้นของน้องคนนี้ก็คือตกไปเสาหนึ่งดูไม่ได้ว่าวันที่เกิดเป็นนักษัตริย์อะไรแต่ถามว่าคนที่เกิดเดือนนี้นะคะปีวอกแล้วก็เกิดเดือน7ปีวอกเดือนวอกเวลาเนี่ยนะคะจอกับวอกไม่เป็นศัตรูคือธรรมดาก็คือเมื่อกี้เราคบเพื่อนอ่ะไม่สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดกันคือธรรมดาอย่างนี้ชีวิตเป็นยังไงเรียบธรรมดาไม่มีอะไรที่มาหนุนเรานะคะแต่ก็ไม่มีอะไรมาขัดเราเพราะฉะนั้นเวลาทำงานต้องทำด้วยฝีมือต้องเทฝีมือล้วนๆเลยไม่มีคนมาอุปถัมภ์ไม่มีโชคมาอุปถัมภ์แต่ถามว่ามีคนมาขัดลาภเราไม่มีถ้าเราทำด้วยใจแล้วเราตั้งใจพยายามนะสิ่งนั้นจะสำเร็จคือไม่มีโอกาสฟุกถามว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมโอกาสถูกก็ยากแต่ถามว่าทำการค้าหรือทำงานมีความเจริญก้าวหน้าไหมต้องเทฝีมือล้วนๆเลยนะคะแต่ถามว่าทำไปแล้วมีการล้มเหลวมันไม่ล้มเหลวถ้าเราตั้งใจทำเพราะไม่มีคนมาขัดลาภเราอันนี้ดูแบบคร่าวๆนะคะคือตำราแบบเบสิกชาวบ้านเลยนะคะตอบได้เท่านี้เองมากกว่านี้มาม่าก็ไม่เป็นนะคะน้องก็ลองมาวิเคราะห์ดูแต่ถ้าเผื่อน้องกำลังมีความรู้สึกว่าอยากจะลุยหรืออยากจะท้อหรืออยากจะถอยมาม่าแนะนำว่าลุยอย่างเดียวไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนที่ยิ่งเจอปัญหาคนน่าจะยิ่งแกร่งมาม่ากว่าจะถึงวันนี้ได้นะโหเจอเนี่ย108,000อย่างแต่มาก็ทนแล้วก็สู้จนถึงบัดนี้มาม่าก็คิดว่าการสู้เท่านั้นเองที่จะชนะต้องสู้ถึงจะชนะนะคะเพลงนี้ใช้ได้เลยค่ะเรื่องความรักเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่เสน่ห์แรงแต่ก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีเสน่ห์ไม่มีตัวหนุนนะไม่มีตัวดันผู้หญิงบางคนนะไม่สวยนะแต่มีเสน่ห์มีคนมาจีบแล้วก็มีโอกาสเจอคนดีแม้กระทั่งความรักก็ต้องสรรหานะคือคนเราเนี่ยอยากจะเจอรักแล้วอยู่ฟุกๆนะมีเทพบุตรเทพธิดามาเจอเราเนี่ยไม่ใช่เราต้องวิ่งเข้าหาต้องค้นหาค้นพบอะไรเงี้ยคือเราอยู่เฉยๆจะ
ปเจอมันเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะไปเรียนพิเศษเผื่อไปเจอลูกในห้างลูกในทุนอะไรมาเจอบางคนขึ้นรถเมย์ก็ไปเจอก็มีแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะถ้าเราขึ้นรถเมย์แล้วเราไปเจอคนนั้นฐานะก็ขึ้นรถเมย์คือเอาคนรวยไปขึ้นรถเมย์เนี่ยมันก็ยากแต่ก็มีในหนังนะบางทีพี่เอกก็เสียหรือว่าอาจจะแบบโมโหอยากจะลองชีวิตขึ้นรถเมย์ดูก็อาจจะเจอแต่เรื่องเป็นจริงกับมันยากเพราะฉะนั้นทำไมสมัยนี้คนก็ถึงส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆทั้งที่พ่อแม่เงินเดือนน้อยนะแต่ก็พยายามอดทนส่งลูกเพราะว่าจะได้อยู่ในกลุ่มที่ฐานะดีสังคมที่ดีแต่ไม่ได้ว่าคนรวยหรือว่าสังคมที่คนรวยอยู่จะดีนะอาจจะได้คนรวยนะแต่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราขึ้นรถเมล์หรือเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราไปเจออาจจะไม่ต้องรวยมากแต่บุญวาสนาเราเข้ากันได้แล้วเราเคมีเดียวกันนะช่วยกันสร้างก็รวยได้มาม่าก็ยกตัวอย่างมาม่านะม่าก็เป็นคนขึ้นรถเมล์สมัยก่อนนะสามีของมาม่าขี่มอเตอร์ไซค์เป็นลูกจ้างทั้งคู่แต่พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคือดวงชะตาเนี่ยเคมีเท่ากันนะคือเป็นคนนักสู้จนปัจจุบันก็อยู่รอดจนทั้งลูกหลานก็อยู่รอดอยู่สบายมีบ้านช่องมีอะไรพร้อมอันนี้จากฝีมือจากกำลังตัวเองไม่มีมรดกอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนมีโอกาสถามว่าดวงคนนี้ความรักเป็นยังไงต้องเสาะหาไม่มีฟุกคนเราเสาะหาได้นะอายุแค่30มีโอกาสฟุกมากๆเราอยู่เฉยๆไม่มาเราต้องเดินหาแต่นี่เดินหาก็ต้องใช้เทคนิคนะคะถ้าเราเจอคนไหนที่เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนโสดแล้วก็ฐานะเรารับได้นิสัยเรารับได้แล้วเราอยากคบกับเขาเราก็ต้องตีเข้าหาเขาแต่ก็ต้องมีเชิงนะผู้หญิงเราอยู่ๆไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเสียจริงเขาจะดูถูกเราก็ใช้วิธีใช้วิชาเทพวิชามันก็แล้วแต่เรานะคะคือบางคนสวยนะแต่ไม่ได้แต่งงานเยอะเพื่อนมาม่าเนี่ยนะสมัยก่อนผู้เป็นเพื่อนมาก็ยกตัวอย่างมาม่าทุกทีม่าเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเนี่ยเพราะม่าทำงานบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายเครื่องสำอางอ่ะผู้หญิงทั้งนั้นเนี่ยเป็นร้อยๆคนเลยนะทุกคนสวยหมดขายเครื่องสำอางสมัยก่อนต้องสวยไม่สวยเขาไม่ได้ในกลุ่มของเพื่อนมาม่าทั้งหมดมาม่าขี้เหร่ที่สุดสมัยก่อนนะคือม่ายอมรับว่าม่าขี้เหร่ที่สุดแต่ว่าเพื่อนมาม่าหลายหลายคนที่แต่งงานนะแต่หลายหลายคนก็ไม่ได้แต่งงานหลายหลายคนประสบความสำเร็จแต่หลายหลายคนก็ล้มเหลวมาม่าอยู่ในผู้หญิงที่ความสวยอยู่ปลายแถวนะแต่บ้านปลายชีวิตของมาม่าเนี่ยไม่ได้อยู่ปลายแถวถ้าเทียบแบบเพื่อนๆนะก็อยู่แนวหน้าก็ว่าได้แต่อันนี้มันก็อยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่นิสัยเราอยู่ที่ดวงชะตาเราแล้วก็อยู่ที่ความอดทนของเราเพราะฉะนั้นน้องที่ถามมาเนี่ยนะอย่าท้อถอยนะเราไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆทำไมเพื่อนเราได้ดีอ่ะเขาได้ดีตอนนี้แต่อนาคตจะสู้เราได้หรือเปล่าเราไม่รู้เราต้องเสาะหาเรามองหาดูมีนะคะหรือว่ามีเวลาไปหัดทำนู่นทำนี่ไปเรียนนู่นเรียนนี่หรือไปช่วยสาธารณสุขอะไรเงี้ยมีโอกาสค่ะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยสวยทุกคนคนไม่สวยนะทำแต่งตัวเป็นก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นมาม่าอวยพรนะให้ได้เจอความรักที่ดีรักแท้แล้วก็เป็นเคมีเดียวกันนะคะได้ก้าวหน้าได้เจริญรุ่งเรืองตามที่ใจต้องการนะคะมาม่าก็ขอแนะนำแล้วก็ขออวยพรด้วยใจจริงนะคะสวัสดีค่ะมาม่าไม่กิโกะนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้มาม่าด้วยค่ะ